เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามครั้งที่18/2564เมื่อวันที่14พฤษภาคม2564เวลา 13:30 นที่ห้องประชุมบุษราคำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามครั้งที่18/2564ร่วมกับคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องอำเภอทุกอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามโอกาสนี้นายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกภัทสมสารองปลัดเทศบาลเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยจังหวัดมหาสารคามมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13พฤษภาคม2564ในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามมีรายงานพบผู้ป่วยในระลอกเมษายนรวมทั้งสิ้นจำนวน278รายอยู่ระหว่างการรักษา90รายรักษาหายแล้ว186รายผู้เสียชีวิต2รายเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคในระดับประเทศและเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดจึงได้เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเข้าร่วมการประชุมครั้งที่18/2564โดยมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ในทุกอำเภอทั้งนี้นายแพทย์ภาคีสัพพิพัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รายงานผลการประเมินตนเองในแพลตฟอร์มไทย Stop COVID Plus มาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัดแผนการบริหารการจัดการให้วัคซีนและการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม